คุณเฉลาคุณเฉลาราชนิเกศเจ้าชาละวันแน่คุ้มพางวันนี้เจอคู่แฝดเมื่อก่อนจะมามีเหตุเป็นไงโผพวาสาเกเรตเป็นไงจึงมีเหตุมหันเมื่อยามอยู่ในถ้ำร่างกายงดงามผ่องผุดงามเหมือนเทพพระบุตรที่อยู่บนเมืองสวรรค์ยามออกนอกถ้ำเป็นไงร่างกายกำยำกายายาวตั้ง78วา78วาโอ้โห78วานี่จะไปถึงสุพรรณเลยนะเนี่ยมาเจอชลวันสุพรรณแล้วยาวตั้ง78วาทั้งสองตาเป็นมันมีเรื่องหลายวันกับวิมลาแม่เป็นภรรยาต้นฉบับมีเมียสองคนด้วยดีแนบกายอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยใกล้ชิดไม่เคยจะคิดแปรผันคราวันหนึ่งผมจะรักเดียวใจเดียวจะเกิดครองเกิดกรรมนึกอยากจะไปเล่นน้ำจึงออกจากธรรมอาทันเห็นน้ำเนื้อไหลหลากจะดังงานนี้แล้วป่าไม้ส่วนมากถูกทำลายแจ้งเกิดในวงการแล้วเนี่ยน้ำท่วมไรนาเสียหายจึงรีบบายนาหันจะขึ้นเมืองเหนืองเมืองเชียงรายสู่เชียงใหม่ลำปางแล้วสายห่างว่ายย้อนไปเที่ยวนครสวรรค์ถึงชัยนาทลบบุรีอย่างเร็วรีบรีบลองของเก่าของเก่าผ่านอ่างทองออกอยุธยาเจ้ากุมพาวายผ่านแล้วเวกวายไม้มุงสู่เมืองกรุงพระนครถึงบางซ้อนเป็นมาแล้วนะลูกโผบางมหาจันทร์ไปโผล่แถวมักช่วงท้ายกษัตริย์เข้ามาในคลองบางลำพูจะไปทำไมที่บางลำพูเนี่ยต้องถามอาเซรีเนี่ยนะเขาว่าไงไปไหนมันมีประวัติมันมีประวัติเราไม่ถนัดเรื่องเนี้ยถนัดเข้าไปในคลองไปทำอะไรบางลำพูไปทำอะไรไปทำอะไรไปจีบหนูเนี่ยเมื่อกี้บอกรักเดียวอยู่บางขุนพรมผ่านสีลมโผล่บางรักมาโผแถวมักกระสันไปท่าเตียนปลาของตลาดวนอยู่ในกรุงเทพมาโผล่ซอยราชชะครูเป็นไงเลยไปอีกหน่อยเดี๋ยวสักครู่ซอยสวนพลูจะได้พบกับลูกชายเป็นที่อยู่คนสำคัญจากเมืองกรุงแล้วมุ่งไปสู่ปากใต้ชุมพรเที่ยวหาดใหญ่เมืองนครคืนนี้จ
ะนอนที่นั่นขึ้นชื่อว่าชาละวันเป็นไงเล่าต้องลือลั่นเกลียงไกลมันแน่ละเป็นจระเข้ตัวใหญ่ไม่ว่าใครคลายคลามคลานห่างอยู่เมืองตรังก็ยังไม่โผล่เป็นไงเอาหัวมาโผล่ที่เพชรชบูรณ์ปรบมือให้เสรีรุ่งสว่างอีกสักครั้งพรุ่งนี้จะไปโผล่สุพรรณอีกแล้วในตอนท้ายตอนนี้เป็นไงท่านจะได้พบกับลูกชายสุดหัวแก้วหัวแหวนเบนยุ่งสว่างมาร้องคู่กับคุณพ่อตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะโยมที่ออกรายการอะไรนะกิ๊กดูอะสงครามเพลงแล้วก็รายการอะไรหลายๆเพลงที่เป็นเงาเสียงนี่แหละโยมวันนี้พบตัวจริงร้องคู่กับพ่อบทปมืออีกสักครั้งโยมอีกสักครั้งลูกชายเสรีลุ่งสว่างเบ้นลุ่งสว่างสวัสดีครับวันนี้ตัวตายตัวแทนมาฆ่าพ่อโดยเฉพาะอาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะขอไม่เป็นไรด้วยวันนี้ตั้งใจมาแล้วก็อยากจะให้ร้องให้ท่านผู้ชมได้ฟังจำได้ไหมโยมที่ออกทีวีใช่รูปร่างเหมือนพ่อรูปร้อนไม่เคยออกตัวเย็นนะจันเดี๋ยวหลวงพี่จะไปซื้อโทรทัศน์จะทานหวานไทยจะร้อยมาลายใบข้าวห้อยคอสาวจำปาปรบมืออีกสักครั้งโยเจ้าเป็นเทพธิดาของบ้านนาบ้านทุ่งนุ่งผ้าถุงไทยเดิมหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเฮ้ยจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยต่อดินสอพองช่างขยันการเรือนมีแช่เชือนปรบมืออีกสักครั้งสิ่งที่ดีที่ควรเฝ้าถนอมอ้อมนวลหอมหวนทวนลมทุ่งอันนั้นลูกชายหนุ่มก็มงมาอันนี้ลูกเมียน้อยข้ามมือลงเป็นไงก็ข้าวเรือนฟังแม่เตือนให้ไตรตรองหากมีชายมาให้ปองระวังเจอของเหลือเด่นแม่ดอกบัวทิวมีซีดีมาให้ท่านได้ซื้อกันด้วยนะมีซีดีด้วยโยมฝากไว้คุณอาเสรีแผ่นละ100จะบานคอยพระหรือบานคอยเนเป็นไงเป็นไงถ้าบานซีดีคุณอาด้วยไว้พรุ่งนี้ตอนเพลนคอยได้ไหมคนดีพ่อเคยพูดหลายทีคิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณดีแล้วหล่อไหมโยมหากเลือกหล่อเหมือนพ่อดูห่างแม่เลือกนางดูแม่นั่นแหละแน่เข้าทีเข้าทีบ้านเรือนเป็นไงสะอาดตาผู้จ่าสนอดีตำน้ำพริกทุกทีเสียงตำทีจนทุ่งสะเทือนแม่พอลูกชายมาพ่อวางไม้อีกบทหนึ่งกรอดปบมืออีกครั้งโยมขอบคุณมากครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงของหลังกระซิบเมื่อกี้ทำไมอยากฟังคนขวัญบินเงินเออมาเจอไม้งามยามฝันหน่อยหน่อยของติงมาวันนี้ได้ไหมมาเจอไม้งามยามฝันหักขวัญบินอันนั้นขวัญบินเอาดิเนี่ยคนขวัญพี่อันนั้นฝันบินอันนี้ฝันหักเออเขารู้แล้วไม่ต้องพูดแล้วเอาเหรอเราลองหน่อยลูกลองหน่อยวันนี้เอาไว้ล็อกไงเอาให้เต็มที่เลยวันนี้นานนี่มาแล้วเอาไว้ล็อกมาเจอไม้งาม
เมื่อยามควานบินปรบมืออีกครั้งโยสอนรักเหมือนปากลงหินอย่าลากเสียงเลยตรงเนี้ยควานมันบินหมดสิ้นเหลือความคมอยากขึ้นเหลือสวรรค์พี่เหมือนพลานติดลมอยู่ไกลดังไฟลุกโหมแทบสิ้นลมวายปลานใครจะให้รางวัลนะโยมความสวยเนื้อทองมาหอมแก้มได้เลยจองถึงที่แต่มาหอมพระไม่ได้นะรอดอกไม้จากเส้น